ก่อนเื่นนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปอัปเดตราคาในณนขณะนี้กันก่อนนะฮะก็บิตคอย n ทะลุ17,000ได้แล้วนะครับในเช้าวันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับหลายคนน่าจะใจชื้นกันอยู่พอสมควรเนาะหลังจากที่มีเหตุ FTX กันไปก่อนหน้านี้เลยได้ว่าดัมดิ่งลงมานะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มคิ้วเขียวฟินๆนะครับอีเทอเรียมก็1285นะครับขึ้นมาอยู่บ้างบางส่วน7วันที่ผ่านมาอีเทรเรียมขึ้นมา7%เอน,น,านาะในณขณะนี้นะครับ BNB 297นะครับ XRP 0.4นะครับดอคอย0.1 0นั่นเองนะครับ ADA 0.31นะสำหรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือ g m x นั่นเองนะครับรลองลองมาเป็น LEO แล้วก็ MATIC หรือว่า Polygon เนาะ g m x ก็ได้โพสต์ไป,ไปในตัว Exclusive Content ตัวแถบ Community แล้วนะครับถ้าใครซัพพอร์ตแล้วยังไงก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับทีนี้จะเราไปดูในเรื่องแรกที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้เนาะถ้าใครได้ติดตามข่าวสารนะครับคน โจร์พเวลนะครับได้ออกมาพูดถึงนะครับในเรื่องของแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมหรือว่าเดือนนี้นี่แหละนะครับที่กำลังจะประชุมในเรื่อนงะของตัว FOMC meeting นะครับก็คาดการนะอันนี้เขาบอกนะฮะว่าหน่าที่จะลดน้อยลงนะครับสำหรับในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยก่อนหน้าน,นี้เป็น0.75มา3รอบแล้วถูกต้องไหมฮะเดือนนี้เราหน้าที่จะได้เห็น0.5นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถ้าเขาปรับแบบ อ่าปรับลดแบบนั้นจริงนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้นักลงทุนต่างๆเกิดความใจเชิญน,นะครับว่าเออการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะไม่ได้โหดเหมือนรอบก่อนๆแล้วนั่นแหละนะครับก็ได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นต่างๆเกิดความเขียวขจีนะครับดาวโจนส์ก็พุ่งขึ้นมาถึง700จุดสําหรับเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับซึ่งตลาดเก็บตก็เขียวไปต,ตามๆกันในนักขณะนี้นะครับ ก็เลยได้ส่งผลนะครับให้ตอนนี้ความแข็งของเงินดอลลาร์เริ่มดับลงมาบ้างนะครับเห็นเงินบาทก็รู้สึกจะ3ามากว่าๆเนาะในณขณะนี้นะครับถ้าเราดูดู DXY ในณขณะนี้เนาะก็เรเดียววาหลุดในเรื่องของตัว p a r a บ o l i c r ตรงนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงจุดจุดนี้เนาะเราก็กําลังทําโลใหม่อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่แน่ๆดูเหมือนว่าสถานการณ์ของเงินดอลลาร์ก็เริ่มี่จะล่าสำนรกสายหรือว่าสูญเสีย โมเมนตัม um, ไปอยู่บ้างพอสมควรเราจะได้ก่อนนันนี้ถ้าเราดูนะครับเพื่อนๆขึ้นอย่างเดียวนะฮะปืด๊ดโอ้โหลวดเดียวม้วนเดียวนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงตุลาครับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> พวดเดียวเลยนะครับก่อถือว่าทําให้ตลาดหุ้นต่างๆหรือว่าตลาดเชียบโตล่วงแรงในเป็นแบบลงทั้งปีอ่ะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนะฮะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์ตบิตคอยนะครับสำหรับคอยเบสพรีเมียมอินเด็ก์เนาะก็ถือว่าตอนนี้ กลับมาในโซนบวกแล้วนะครับพิมพ์ไม่เนเด็กคืออะไรก็คือถ้ามีคนซื้อบิตคอยเยอะหรือว่มีความต้องการที่เยอะเนี่ยสำหรับคอยเบสเนี่ยตัวค่าพิมียมก็จะสูงขึ้นถูกต้องไหมแต่กับการถ้าไม่ค่อยมีคนซื้อหรือว่าแรงซื้อลดน้อยลงไปเนี่ยค่าพิมพยมก็จะติดลบนั่นแหละนะครับซึ่งตอนที่มีเหตุการณ์ Ftx Bank Run นะครับหรือ Ftx ล่มนั่นแหละเลยเดียวว่าคนหนี บิตคอยแล้วก็คนไม่ซื้อบิตคอยหรือว่าตอนนั้นอนะ่ะคนตื่นตะหนกตกใจคนออกไปจากตลาดค่อนข้างเยอะนะครับก็ได้ได้ส่งผลให้คอยเบรดพรีเมียมติดลบถึงประมาณลบ1.3-1.4ประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้กลับมาเป็นแดนบวกแล้วนะครับซึ่งเหมือนจะ Recovery มาเรียบร้อยแล้วก็ผ่านพ้นช่วง FTX เรียบร้อย ได้แล้วหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น1หนึ่งชาติที่ค่อนข้างน่า,นาสนใจเนาะจากทางคลิปตัวควอนนะครับอันนี้เป็น c ีอของเขาเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นแล้วว่าตอนนี้ตลาดกลับมาเหมือนช่วงก่อนที่ FTX จะพังแล้วนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะกลับขึ้นเป็นหรือว่าจะกลับตัวจริงหรือไม่นะครับอันนี้ผมก็คงตอบไม่ได้นะครับแต่แน่เนาะในเรื่องของตัว OBV นะครับหรือว่า On b บาลาน e v วอล m ุนะครับที่เอาไว้วัดในเรื่องของแรงซื้อขายสะสมที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาโดยคุณโจเกรนเวลเล่นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์นั่นแหละเนาะที่เอาไว้วัดปริมาณการซื้อขายนะครับหรือเพื่อที่จะเอาไว้วัดแนวโน้มหรือว่าทิศทางการกลับตัวของราคานั่นแหละนะครับซึ่งใน,นขณะน,นี้ถ้าเราดูเนาะราคาล่วงถูกต้องไหมฮะแต่ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มในการซื้อ หรือว่ามี OBV เนี่ยที่เพิ่มมาขึ้นเลยเดียว่าสวนทางหรือว่าเกิดดิวเจนนั่นแหละนะครับซึ่งเขาก็พยายามไม่เห็นเนาะว่าเออเวลาที่ราคาลงแต่มีการสวนทางของ OBV หรือว่าแรงซื้อขายสะสมที่สวนทางขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวหรือว่ามันห่างกันมากๆกับเพื่อนๆคือแอดเส้นสีเหลืองนี่คือแรงซื้อถูกต้องไหมแต่ราคามาลงมาอารมณ์เหมือนอันนี้ช่วงโควิด ราคาร่วงลงมาแต่แรงซื้อเยอะพุ่งสูงมากราคากลับกลับขึ้นไปช่วงตอนแบร์มาร์เก็ตต่ปี2018ราคาลงมาแต่มีแรงซื้อที่เยอะส่วนทางอันนี้ก็ทำให้ราคากลับขึ้นไปครั้งนี้เป็นไปนได้ไหมที่จะเกิดเหมือนอย่างรอบก่อนๆนะครับอันนี้ผมก็คงตอบไม่ได้นะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันที่ค่อนข้างมีลุ้นนะครับสรับตัว OBV ก็ลองเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องนะของอัล c o ยกันบ้างนะครับล่าสุดทาง เทเล gram นะครับหลายคนน่าจะร,รู้จักกันดีเนาะโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับน่าจะใช้กันอยู่นะฮะก็เจ้าของโปรเจกต์ละกันนะครับก็เตรียมที่จะเปิด decentralized c h a n นะหรือว่าเด็กนั่นแหละนะครับอารมณ์เหมือนยูนิส a วอปหรือว่าเหมือน G M X หรือว่าเหมือนดีฟายต่างๆที่ที่เราเคยได้ใช้กันไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ใครแต่คงคิดว่าใครน่าจะเริ่มใช้กันเยอะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าเราโอนเงินออกไปจากเอชเอชตอนนี้ฮะถ้าเราอยากจะซื้อเหรียญอะไรเนี่ยเราก็จะต้องสวอป ผ่านทาง Un s w a p หรือว่าโปรเจกต์ดีฟาต่างๆนั่นแหละนะครับซึ่งก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าทาง t e l e gram ก็เตรียมที่จะทำกระเป๋ารวมถึงทำเอเชนด้วยนะครับที่เป็นดิสเนอ A ์ e นะ์เอ a เชนอันนี้เจ้าของออกมาบอกเองเลยนะครับว่าเตรียมที่จะทำก็ต้องรอดูแล้วว่าทำแล้วจะมีคนใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเขาก็บอกนะว่าการได้ทำ d e f ายเนี่ยหรือว่าทำกระเป๋า Wallet เนี่ยก็ เป็นสิ่งที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์วุ่นวายของ FTX ที่แบบเราไว้ใจคนกลางมากเกินไปก็เลยได้ส่งผลให้คนกลางเอาเงินเราไปปู้ยี่ปู้ยำจนทําให้หลายคนสูญเสียเงินได้นั่นแหละนะครับซึ่งเขาก็บอกว่า d e f าหรือว่าการที่เอาตัวกลางออกไปเนี่ยก็จะช่วยเรื่องต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับ Tele gram ก,ก็คือทนคอยนะครับอยู่อันดับที่27แล้วนะถือว่ามาแรงมากๆนะครับสำหรับเหรียญนี้เนาะก็ ถ้าเราดูเหรียญนี้ก็ทําอะไรนะครับก็ทําตัวระยะวันส Smart Contract Platform นั่นแหละนะครับหรือว่าเป็น c h a i นั่นแหละเนาะก็ขั้นการผมคิดว่าเขาน่าที่จะใช้เช a i นี้นี่แหละในการทํา DeFi แล้วก็ทำ Wallet นั่นเองนะครับก็ก่อตั้งมา,าตั้งแต่มี2018นอโดยสองพี่น้องนะครับผม d ู Rob นะฮะก็คือ ก็คือเจ้าของเทเลกราปนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตามองเหมือนกันในในช่วงหลังๆมานี้นะครับก็ลองเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันเนาะสำหรับตัวทนนะฮะแต่ก็คีดประดนี้อย่างที่บอกว่าไม่เคยมาแนะนําในการลงทุนอยู่แล้วนะเพื่อนๆต้องเข้าไปศึกษาพิจารณากันเพิ่มเติมแต่ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำโดยรายใหญ่อะ่ะอย่างเทเลกราปนั่นแหละนะครับก็ไม่อยากจะให้มองข้ามเนาะแล้วก็เข้าใจว่าน่าที่จะเป็นชาวรัสเซียด้วยนะครับนะสำหรับทางทางเทเลกราปน,น,นะครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับโอเคก็สหรับเช้าว,วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนอกจาบชาร์ตบิตคอยที่นำมาแบ่งปันกันนะครับก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของการซัพพอร์ตช่องนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยนะ้าใต้คลิปเรื่องนี้หรือว่าจะสแกนสั่งซื้อกาแฟให้กับทีมงานคริปโตโด็อกทุกคนก็ขอแสดงความขอบคุณมาในนาทีนี้ด้วยนะครับโอเคก็สหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ